ครับสวัสดีพี่น้องชาวเกมเมอร์ที่น่ารักทุกๆคนวันนี้ช่องกุ๊กไก่เกมมิ่งของเราก็มีเกมมาแนะนำกันอีกเหมือนเดิมเกมนี้ชื่อเกม Dracula City Master นะครับว่าแล้วเข้าไปดูในตัวเกมกันเลยเป็นยังไงไม่รู้นะแล้วก็กราบขอบคุณพี่น้องทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาติดตามช่องเล็กๆช่องนี้ของเรานะครับไปเริ่มเลยทำอะไรไม่รู้แหละ Remaining Enemy Fight Tap to Spawn Vampire ตัวปากอ๋อเราก็สร้างแวมไพร์ขึ้นมาใช่ไหมจากเราก็มาเก็บมนุษย์ใช่ไหมสามตัวอ๋อนี่เขาจะมีระยะเวลาข้างล่างนะที่เป็นรูปสายฟ้านะ10วินาทีนี่ได้1ตัวนอ10นาทีสร้างได้1ตัวการทำการอัปเกรดได้นะนี่แวมไพร์ดาเมจอัปเกรดไปอะไรอีกโซ่นี่อัปเกรดเนี่ยครับอัปเกรดอะไรครับอัปเกรดดูเข้าไปดูในช็อปก่อนครับฟรีแต่ต้องดูนะต้องดูเหมือนต้องดูวิดีโอครับหรือเปล่าเนี่ยต้องดูวิดีโอนะฟรีถ้าเราไม่ดูเราทำไงไปออกไปไปต่อตามอะไรของเอาไงจะเข้าตรงไหนต่อแล้วตรงได้แล้ว1ตัวส่งเข้าไปซอมบี้เข้าไปงับ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 พวกมนุษย์นี่ไปไหนจะมนุษย์ตามพวกเลยเลเวล2คอมพิวต์ได้เลยมาจริงเพิ่มเลยเอาดาเมจก่อนแล้วกันเอาเน้นดาเมจไปก่อนค่อยอัปเกรดไปอ้าวไปกันต่อครับก็เล่นได้เพลินๆนะเอาเท่าไหร่ดีเอานี้ก่อนแล้วกันคนน้อยๆก่อนเล่นคนน้อยๆก่อนเราแล้ว2ตัวเข้ามาออกมาทีละคนโหวันนี้มีธนูด้วยแย่แล้วแบบนี้สองมีโอ้โหมีตัวธนูด้วยต้องเล่นตัวธนูก่อนแล้วตัวธนูเสร็จแล้วก็เสร็จหมดแล้ว
อัปเกรดอัปเกรดก็ดาเมจไปโอเคนะรอถ้าเข้าไปดูก็จะได้นะครับเอาคนนี้ก่อนเลยหนีมาคนเดียวเลยเพื่อนเกะโซโซไปยากยิงให้หมดนี่ก็เล่นเพลินๆดีนะครับ Enjoy the gameเดี๋ยวแค่นี้เล่นไปก่อนบิวฟีก็อัปเกรดไปเรื่อยๆนะมันก็เขาก็จะให้แต้มมาอัปเกรดนะนิวคอนสตรักชั่นเลเวล4เล่นทางไหนดีก่อนเราจะดูจะเอาทางนี้ก่อนแล้วกันนะธนูน่าจะต้องใช้ซอมบี้เยอะหน่อยโดนลุมโดนลุมโดนลุมเอ้ยโดนลุม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 ครับนี่แน่นี่แน่นี่แน่เข้าไปเข้าไปเข้าไปอย่าให้ออกแกออกมาอย่าให้ดีไม่ได้อย่าให้ดีไม่ได้ดักแม่หนีไม่ให้คนช่วยเหรอไม่รอดหรอกจะมานอนเออนี่แน่นี่แน่ไอ้นี่ไปไหนเฮ้ยอย่าแยกกันดิพวกอย่าแยกกันสิข้างในมีตัวธนูมีธนูอย่าแยกสิพวกข้างในมีธนูจัดการธนูก่อนจัดการเจ้าธนูก่อนครับเราก็เล่นไปอัปเกรดไปนะก็เป็นแนวไอดอลนะครับเดี๋ยวเป็นแบบทีมผีดิบยาคูล่านะอัปเกรดไปเล่นไปอัปเกรดไปฮ่าฮ่าฮ่ามาแล้วยินดีจอมมนุษย์นี่เป็นไงฮะหนีไปไหนโอ้ยเยอะเกินจัดการก่อนจัดการก่อนทีนี้ก่อนคนเยอะคนเยอะโอ้โหธนูยิงแรงมากเลยจัดการธนูก่อนจัดการเจ้าธนูก่อนไม่งั้นแย่แน่เลยฮ่าๆๆเหลือคนเดียวแล้วแบบพายเฮลพลังชีวิตด่านถัดไปมาครับด่าน5โหก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆครับก็จะแบบคนเขาก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆเนาะเราก็เล่นทางคนน้อยก่อนแล้วกันนะจึงอันตรายสุดก็มือธนูเขานี่แหละเ
วิ่งหนีไปอีกโอ้ยจัดการเจ้าธนูก่อนจัดการธนูก่อนเอาเจ้าธนูก่อนคนอื่นเดี๋ยวจัดการทีหลังจะหนีไปไหนเจ้ามนุษย์เจ้ามนุษย์เจ้ามนุษย์นี่แน่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 ทั้งหลายเรามาแล้วจะกินพวกเจ้าเห็นนะเรียบร้อยจึงเดินยามาเล็บต่อก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกมนี้นะพี่น้องคนไหนสนใจก็ลองโหลดมาเล่นกันดูครับภาพก็โอเคเลยครับเล่นเพลินสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องมาแนะนำกันเพียงแค่นี้นะครับยังไงก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย